้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกสว่างขันนภาอดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือเวลา 17:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชาปนสถานกองทัพเรือวัดเครือวันวรวิหารในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกสว่างขันนภาอดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบเมื่อวันที่3กันยายน2553สิริอายุได้87ปีพลเรือเอกสว่างขันนภาเกิดเมื่อวันที่15มีนาคม2466เป็นบุตรนายประดิษฐ์และนางชื่นขันนภาจบการศึกษาโรงเรียนในเรือเมื่อพุทธศักราช2486ดำรงตำแหน่งแรกคือสำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือต่อมาได้รับทุนจากกองทัพเรือไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษและมีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานมาตามลำดับโดยขณะมียศเป็นเรือเอกดำรงตำแหน่งต้นหนเรือหลวงโพสามต้นได้เดินทางไปร่วมพิธีสวนสนามทางเรือเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ประเทศอังกฤษพลเรือเอกสว่างยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือหลวงแม่กลองผู้ช่วยทูตทหารเรือที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อพุทธศักราช2506และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรเมื่อพุทธศักราช2516และเลื่อนเป็นราชองครักษ์พิเศษในปีพุทธศักราช2526ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกสว่างได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกเหรียญชัยสมรภูมิมหาเอเชียบูรพาและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3อันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเกียรติคุณของชีวิตรับราชการพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาทรงสักการะพระพุทธรูปหวังหน้าในโครงการฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระพุทธรูปหวังหน้าพระมหาปฏิมาแห่งแผ่นดินเวลา 18:18 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธรูปหวังหน้าในโครงการฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้พระพุทธรูปหวังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดินซึ่งกรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์9องค์เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ประกอบด้วยพระพุทธสีหิงพระปฏิมาแบบสุโขทัยล้านนาพระหายโศกพระปฏิมาศิลปะล้านนาพระไพศาลชยคุรุศิลปะลพบุรีพระชัยลงอักขระของปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิศิลปะอยุธยาพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์แดงทั้งคู่ศิลปะรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปหลวงพ่อนาคศิลปะล้านนาและพระพุทธรัตนมหามุนีพระแก้วน้อยศิลปะล้านนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2554เวลา 11:22 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกณศาลามิตรภิรมย์วังสุโขทัยประธานพระวรโอกาสให้นายธรรมรัตน์โชควัฒนากรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทวาโก้คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนและบริษัท ICC International จำกัดมหาชนเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดทรงออกแบบในโครงการวาโก้โชบาโชเคสโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนำผู้บริหารจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเฝ้ารับประทานเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดทรงออกแบบในโครงการวาโก้โชบาโชเคสเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมนำนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดออกแบบชุดชั้นในระดับอุดมศึกษาในโครงการวาโก้โชบาโชเคสเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศและเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2554เวลา 11:35 น.ประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆจำนวน32 คณะ 254 คนพระสงฆ์จำนวน11 รูปเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันประสูติวันที่8มกราคม2554อาทิสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี1 2และ3โรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรวัดโบสถ์โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์โรงเรียนวัดขออภัยค่ะโรงเรียนราชวินิตประถมและโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นประชาชนจำนวนมากไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ศาลาสิริราช100 ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกลุ่มเยาวชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกธนาคารหมู่บ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทร์ชินโนทิศเตรียมอุดมอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสหกรณ์การเกษตรหนองคายอย่างจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มาเป็นครอบครัวอาทิครอบครัวผู้ระหงครอบครัวตุลยาพิสิทธิ์ชัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกสมาชิกชมรมจักรยานปตท.จำนวน9คนที่ขี่จักรยานรอบกรุงเทพมหานครไหว้พระ9วัดและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในทุกๆด้านและที่ชั้น2ห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามมินประชาชนและคณะบุคคลต่างไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีอาทินางสุดารัตน์นาคามดีนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนและสมาชิกชุมชนบ้านท่ากุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
และทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในด้านสาธารณสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณปรุยนามัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการ